กับเขาว่าทำ MOU หมายความว่าเราตกลงกันแล้วนะว่าเราจะไม่พูดเรื่องนี้ MOU มันต้องเซ็น2ฝ่ายและในขณะเดียวกันมันไม่รอ binding นะแต่สิเวลาเราคุยอะไรเรื่องคุณปรีนาเนี่ยนะคุณปรีนาเขาจะมีคำอธิบายว่าแถวบ้านอีชั้นเรียกว่าเขาไม่ได้แสดงว่าราชบุรีเรียกอย่างนี้ว่าแฟนศพแฟน MOU สงสารคนโพธารามวันนี้มีคนเขียนจดหมายหาคุณเก๋ไหมถ้ามีผมก็จะถามว่าคุณเก๋วันนี้มีใครส่ง MOU ไหมคุณเก๋หรือยังไม่เพราะ MOU ที่ผมรู้จักเนี่ยคงเป็น MOU เดียวกับที่อาจารย์วิโรจน์ทราบเวลาผมไปหากสทช.อะฮะกสทช.ก็จะบอกว่าคุณทำผิด MOU เดี๋ยวผมปิดคุณนะเนี่ยผมจำได้เรื่อง MOU อย่างเงี้ย 4-5 ปีผมจำได้ซึ่งมีอยู่ช่องเดียวด้วยใช่ไหมครับมีช่องเดียวที่โดนด้วยโอ้โหใช่ไหมนั่นคือ MOU ที่มันบายดิ้งอะใช่ฮะซึ่งอาจารย์วิโรจน์บอกว่าMOU ไม่เป็นรอบายดิ้งแต่ว่าทำไมเราโดนนะตอนนั้นนะนอกจากบายดิ้งแล้วเนี่ยยังเป็นบายดิ้งของคนมีอำนาจด้วยใช่ไหมครับใช่ใช่แต่ว่าคุณเก๋เนี่ยคุณเอ๋เนี่ยอาจจะไม่มีอำนาจที่จะไปทำ MOU กับใครไงแต่ว่าแถวบ้านคุณเอ๋เนี่ยเขาเรียกสิ่งนี้ว่า MOU คือเขตเลือกตั้งของคุณเอ๋เนี่ยเขามีศัพท์แปลกๆที่เราต้องเข้าใจตั้งแต่อีช่อมาแล้วตั้งแต่ลุงตู่ลุงตู่แต่ที่สนุกมากเนี่ยนะฮะเรื่องนี้ก็กลายเป็นที่สนใจของโลกออนไลน์นะ Twitter ติดแฮชแท็กปรินารุกป่าพุ่งอันดับ4จาก10แฮชแท็กคนนิยมนะฮะก่อนจะหลุดไปเมื่อช่วงสายนะฮะในขณะที่เพจคำไทยนะที่เชี่ยวชาญการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องเนี่ยนะครับพยายามแก้ไขข้อความหนังสือของนางสาวปริณาที่เรียกว่า MOU เนี่ยนะฮะโดยเห็นว่าเขียนอย่างไม่ถูกต้องใช้ถ้อยคำผิดหลายจุดเช่นเริ่มคำซ้ำคำว่าเจ้าหน้าที่ไม่สามารถเขียนว่าเจ้าหน้าที่แล้วก็มีไม่ตรงปกได้เจ้าหน้าที่ที่อย่างเงี้ยนะฮะเพราะการใช้ไมยมกไงนะไมยมกในคำซ้ำคำนั้นต้องมีความหมายเดียวกันแต่คำว่าเจ้าหน้าที่กับที่คนคละความหมายการคืนใช้ไมยมกไม่ได้นะฮะแล้วก็ยังมีเรื่องของระดับของภาษาอย่างเช่นคำว่าพี่ๆสื่อสะกดแบบนี้ไม่สะกดแบบนี้ถูกต้องตามหลักนะไม่ใช่พี่สื่อคือการใช้ไมยมกคือต้องวรรคหน้าและวรรคหลังเสมอเช่นต่างๆแล้วก็วรรคนะฮะแล้วก็นานานะแต่หนังสือแบบนี้ไม่ควรใช้คำนี้มันไม่เหมาะสมควรใช้คำว่าสื่อมวลชนมากกว่าแต่มันเขาเรียกอะไรล่ะมันเป็นสิ่งยืนยันไหมว่าอันนี้มันออเทนติกอ่ะคือน่าจะเป็นอันที่มันเป็นความเป็นคุณปรินาสูงมากคุณปรินาเขียนเองแน่นอนจะมาบอกว่าคนอื่นเขียนให้ไม่ได้เพราะผมเชื่อว่าทีมงานน่าจะเขียนได้ดีกว่านี้ใช่ผมเนี่ยเฟซปลิวอย่างเงี้ยมันไม่มีหรอกนี่คือเป็นภาษาปากมากเลยภาษาปากมากแล้วที่ยังมีอีกนะฮะยังมีเรื่องคำทับศัพท์นะ Facebook สะกดคำทับศัพท์ว่า Facebook นะเขียนภาษาไทยนะฮะหลักเกณฑ์การทับศัพท์ของสำนักราชบัณฑิตสภาบอกว่า C+E เมื่อพยัญชนะต้นเท่ากับซอโซ่ C+E เมื่อเป็นตัวสะกดหรือตัวการันเท่ากับซอโซ่Face จึงใช้คำว่า Face K เมื่อเป็นพยัญชนะต้นก็เท่ากับคอควายนะ K เมื่อสะกดหรือเป็นตัวการันก็เท่ากับกอไก่ K เหมือนพยัญชนะต้นของพยางค์สุดท้ายกอไก่ก็เท่ากับ Book จึงสะกดว่า Book กฎอีกข้อหนึ่งของการทับศัพท์คือไม่ต้องใส่วรรณยุกต์แต่ถ้าสะกดว่า Book อาจจะสับสนกับคำในภาษาไทยจึงต้องสะกดว่าบุ๊กครับแต่อันนี้ก็ยากเกินใช่ใช่แต่ว่า Facebook ผมยังใช้คอควายตลอดใช้กอไก่แต่ว่าในงานนี้เนี่ยก่อนที่จะมาถึงถูกสื่อมวลชนรุมซักแบบนี้เนี่ยคุณปรินาโจมตีคุณชวนได้ไหมคือที่โดนปิดมุงปิดไมค์นะครับแล้วก็ไปอ้างว่าเนี่ยที่ปิดไมค์เพราะว่าอะไรนะไปแพ้เลือกตั้งตั้งคือแบบลำเลิกอ่ะใช่ว่าลำเลิกนะทำให้หมอเอกครับคุณคณวัฒน์จันทราวันรองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์กล่าวถึงการที่คุณปรินาพาดพิงการทำงานของคุณชวนว่าประธานคุณประธานชวนเนี่ยนะครับเป็นผู้ที่มีวุฒิภาวะมากพอคงจะไม่นำเรื่องความพอใจไม่พอใจโดยส่วนตัวมาเป็นประเด็นตัดสินการกระทำในหน้าที่ของคุณชวนนะครับและเชื่อว่าคุณชวนเป็นผู้มีวุฒิภาวะนะฮะและจากเหตุการณ์การปิดไมค์ก็เห็นได้ว่านายชวนได้ชี้แจงชัดเจนแล้วว่าเป็นเรื่องภายในของกรรมธิการแต่นางสาวปรินาดึงดันที่จะให้เกิดการตรวจสอบภายในรัฐสภาการปิดไมค์จึงเป็นไปเพื่อให้ที่ประชุมสภาได้ทำหน้าที่แก้ไขปัญหาของประชาชนคือการถกหารือในเรื่องของประชาชนในประโยชน์สาธารณะไม่ใช่การฟ้องเพื่อปกป้องตนเองการมีวุฒิภาวะเป็นสิ่งที่ส.ส.ควรมีเพราะไม่ได้มีเพียงแต่การแบกชื่อของท่านแต่ยังหมายถึงการแบกชื่อประชาชนที่เลือกท่านมาด้วยนะคุณเอ๋นี่ก็เท่าเริ่มกลายเป็นเท่ากับราชบุรีโพธารามขึ้นไปทุกวันแล้วนะนั่นแหละสิทีนี้ก็ยังมีต่อนะครับหมอเอ๋ก็บอกว่ากรณีที่นางสาวปรินากล่าวว่าที่นายชวนไม่ให้พูดร้องเรียนพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์อาจเป็นเพราะพรรคประชาธิปัตย์แพ้การเลือกตั้งจังหวัดตรัง
โดยเฉพาะเขตบ้านเกิดในชวนนั้นเนี่ยนะครับหมอเอกหรือคุณคณวัฒน์ก็กล่าวว่าเรื่องนี้ไม่ใช่ประเด็นเพราะการเลือกตั้งรอบนี้เราแพ้หลายเขตอยู่ที่ประชาชนเป็นผู้ตัดสินไม่มีความจำเป็นต้องหงุดหงิดหรือไม่พอใจจนไปกระทบกับการทำงานทั้งนี้นะครับเราทำในสิ่งที่นักการเมืองควรทำคือมุ่งมั่นทำนโยบายเพื่อแก้ปัญหาให้ประชาชนมากกว่าจะเอาเวลาไปทำในสิ่งที่ปราบประโยชน์ผมชอบตรงนี้นะจะบอกว่าสุดท้ายเรื่องการศึกษาก็เป็นเรื่องหนึ่งในนโยบายที่เราให้ความสำคัญโดยเฉพาะเรื่องของการคิดวิเคราะห์แยกแยะความมีเหตุมีผลโอเคเป็นสิ่งที่เราพยายามผลักดันหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นการศึกษาที่สสทุกท่านพึงมีนอกจากนี้คุณพิมพ์ระพีพันวิชาติคุณกรรมการบริหารประชาธิปัตย์โพสต์เฟซบุ๊กนะครับบอกว่าควรที่คนที่ควรจะทบทวนตัวเองเนี่ยไม่ใช่ท่านชวนท่านทำหน้าที่ที่สมเกียรติแล้วแต่คุณปารีณาต่างหากที่เยอะจนไม่รู้แล้วว่าความพอเหมาะพอดีอยู่ตรงไหนโตๆกันแล้วประสบการณ์ก็มากเป็นสสหลายสมัยควรเป็นตัวอย่างที่ดีเอาที่พอดีพองามอย่าเยอะจะสวยและดีงามนะฮะนอกจากนี้นะฮะอย่างเมื่อวานก็มีเราพูดไปนิดนึงแล้วเรื่องของนายแพทย์สุกิจนะฮะก็ยืนยันว่าไม่ถือสานะฮะอีกทั้งเป็นหมอที่เคยเรียนจิตเวชรู้จิตใจของคนดีเป็นอย่างไรส่วนประเด็นพาดพิงการเลือกตั้งขอแนะนำให้นางสาวปรินาไปถามคนตรังพรรคการเมืองใดนะว่าใช้วิธีสกปรกในการเลือกตั้งที่ผ่านมาแต่ว่าทางคุณชวนหลีกภัยครับประธานสภาผู้แทนราษฎรก็บอกว่าไม่ได้เป็นไปตามที่ถูกกล่าวหาว่าเลือกปฏิบัตินะครับเนื่องจากขณะที่คุณปรินาพยายามที่จะพูดในสภานั้นเป็นการหารือความเดือดร้อนของประชาชนในที่ประชุมแต่การขึ้นมาพูดกับคุณปรินาเป็นการพาดพิงบุคคลอื่นซึ่งไม่เกี่ยวกับข้อหารือนะครับก็เลยไปปล่อยไปซะนะฮะส่วนเรื่องที่คุณปรินาจะเตรียมยื่นเรื่องนะครับให้สอบจริยธรรมพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์นั้นคุณชวนบอกว่าขณะนี้ยังไม่ได้รับเรื่องเข้ามาแต่ไม่แน่ใจนะครับว่าเลขาธิการสภาผู้แทนเนี่ยได้รับเรื่องไว้แล้วหรือไม่